สวัสดีครับสวัสดีครับกลับมาพบกับรายการโต๊ะข่าวดิวิชั่น2ครับก็พบกันเป็นประจำครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะ 18:30 นถึง 19:00 นโดยประมาณนะครับวันนี้อยู่กับผมบีเบิร์ดธงชัยเรืองศิริแล้วก็คุณอาโนชลเดชปัทธมานันท์นะครับผมครับวันนี้19:30 นจะมีคิวฟุตบอลรายการนึงที่เป็นรายการแฟนบอลชาวไทยนี่จับตามองกันเป็นพิเศษใช่ก็เป็นฟุตบอล4เกมส์ครับนัดแรกประเดิมอย่างเป็นทางการของทีมชาติไทยก็จะเจอกับทีมชาติลาวด้วยนะครับผมเราต้องการ3แต้มนะเพราะว่าคู่แรกเนี่ยเมื่อตอนบ่าย3ฮะกลุ่มเดียวกันเวียดนามนี่ก็เอาชนะบรูไนมา 6-0 ครับของเรานี่มาในฐานะแชมป์เก่าด้วยนะครับผมก็เป็นกำลังใจให้แล้วกันก็ส่วนผลฟุตบอลทั้งของรายการ4เกมนี่ก็ติดตามกันได้ทาง SMM TV หรือว่าโปรแกรมการแข่งขันนี่ก็เว็บไซต์ SMM Sport นะครับคุณผู้ชมสามารถเข้าไปเช็คกันได้นะฮะอ่ะเข้ามาเรื่องในรายการของเราดีกว่าข่าวสารดิวิชั่น2ที่นำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้เดี๋ยวไปดูโปรแกรมการแข่งขันกันหน่อยดีกว่ามี1โซนที่จะเตะกันในสุดสัปดาห์นี้ก็คือโซนภาคอีสานครับเตะพร้อมกันเลยทั้งวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ครับครบเลยนะครับโซนอีสานไปดูอันนี้จะเป็นโซนเหนือก่อน1คู่นัดตกค้างก็หาเลิกลงตัวได้ทีเกมที่น่าน FC ครับจะเจอกับพะเยา FC ก็เตะกันวันเสาร์ที่30ที่สนามองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านครับในเวลา 16:00 นเป็นคู่เดียวนะตกค้างของโซนภาคเหนือส่วนโซนอีสานนะฮะมุกดาหารพบชัยภูมินะครับหนองคายพบกับขอนแก่นยูไนเต็ดนะฮะอุดรธานีพบกับนครพนมส่วนคู่เอกฮะดาร์บี้แมตช์เมืองอุบลนะฮะคู่ถ่ายทอดสดของเราก็อุบล FC พบกับอุบล UMT ยูเอ็มทีในเต็ดนะครับครับผมอันนี้เป็นวันเสาร์ครับเดี๋ยวไปดูวันอาทิตย์ครับวันอาทิตย์ที่31ก็มีเลยซิตี้เจอกับขอนแก่น FC SMM TV เราก็ถ่ายทอดสดนะคู่นี้อีกหนึ่งคู่16:00 นมหาสารคาม FC พบกับอำนาจโปรียูไนเต็ดแล้วก็17:00 นหนองบัวพิชยะเจอกับสุรินทร์ซิตี้ครับยังไม่หมดนะวันอาทิตย์ยังมีกาฬสินธุ์ FC พบกับ101ยูไนเต็ดในเวลา 17:30 นและปิดท้ายครับศรีสะเกษยูไนเต็ดพบกับสกลนครเมืองไทย FC ในเวลา 18:00 นครับผมนี่ก็เป็นโปรแกรมทั้งหมดนะอีสานแถมโซนเหนือ1คู่นะครับครับผมแล้วก็วันเสาร์จะมีฟุตบอลกระชับมิตรพิเศษด้วยใช่ที่เป็นทีม Thailand All Star ครับภายใต้การนำทัพของโคซิโก้กิติศักดิ์เสนาเมืองเจอกับทีมเชลซีจากประเทศอังกฤษก็เป็นทีมของภายใต้การนำทีมของโชเซ่มูรินโญ่นะครับเตะพรุ่งนี้ตอน 18:00 นนะคุณเบิร์ดก็ไปด้วยนะใช่พรุ่งนี้ทิ้งดี2เฉยพรุ่งนี้ไปดูเชลซีไปติดตามข่าวทีมชาติเจอกับเชลซีนะครับผมเรามีพรีวิวเรียกน้ำย่อยมาฝากคู่ถ่ายทอดสดในช่วงวันเสาร์ครับดาร์บี้แมตช์จังหวัดอุบลราชธานีครับพยัคฆ์ร้ายลุ่มแม่น้ำมูลอุบลราชธานี FC เจอกับเทพอินทรีย์อุบล UMT ยูไนเต็ดครับก็ถ่ายวันเสาร์นะที่สนามโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีหรือว่าซุนีสเตเดียม 18:30 นครับผลงานที่ผ่านมาเนี่ยของทั้ง2ทีมฝั่ง FC เนี่ย16เกมชนะ7เสมอ4แพ้5เก็บได้25คะแนนอยู่อันดับ8ส่วนฝั่งยูไนเต็ดเนี่ย16นัดชนะ10เสมอ2แพ้4มี32อยู่อันดับ5แต้มไม่อันดับไม่ได้ต่างกันมากครับก็ผลงานนัดที่ผ่านมา อุบลราชธานี FC นี่ก็บุกไปชนะสกลนครมา3-1ส่วนอุบล UMT เสมอกับหนองบัวพิชยะในบ้าน1-1ครับผมเดี๋ยวมาดูความพร้อมของเจ้าบ้านอุบล FC กันก่อนนะฮะต้องบอกว่าแนวรับเนี่ยมีปัญหานะก็คือโกเศษเกิดสุขเนี่ยก็บาดเจ็บยาวไปส่วนพิชาติขวาวงศากับอมรพันธ์หอมดวงนี่ก็ยังมีอาการบาดเจ็บอยู่นะครับทำให้ทางทีมก็อาจจะยั่วไปนิดนึงนะฮะนักเตะสำคัญสำคัญทั้งนั้นแต่ว่านักเตะที่ทำผลงานได้ดีครับตอนนี้อย่างเอลวิสจ็อบคิมจีฮุนธีรายุบันหารกฤษดากระจาดทอพวกนี้ก็น่าจะได้เป็นตัวจริงต่อเนื่องนะครับในวันพรุ่งนี้ซึ่งทางพงศักดิ์มูลสารนะฮะประธานสโมสรเองก็บอกว่าในฐานะเจ้าบ้านนะฮะก็หวังที่จะเก็บ3คะแนนมาครองให้ได้ครับแม้ว่าชื่อชั้นศักยภาพนักเตะเนี่ยจะสู้กับทาง UNT ยากหน่อยนะฮะเพราะว่า UNT นี่จัดเต็มจริงๆนะครับแต่ว่าก็เชื่อมั่นนะฮะว่าเกมในบ้านบวกกับเสียงเชียร์ของแฟนบอลเนี่ยที่คาดว่าน่าจะเข้ามาเต็มสนามคือพวกนี้แฟนบอลอุบลแน่นอนฮะคนอุบลล้วนๆใช่ก็อาจจะมีเพื่อนบ้านมานั่งดูบ้างนะฮะจากอำนาจก็ว่าไปก็บอกว่ามั่นใจฮะว่าจะเก็บ3แต้มได้
ครับผมไม่ก็อย่างน้อยก็คือต้องมีแต้มแต่ถ้า3แต้มได้ก็ถือว่าโอเคก็ส่วนทางฝั่งทีมเยือนครับเทพอินทรีของสกอตต์คูเปอร์เนี่ยกุนซือชาวอังกฤษไม่มีปัญหาในการจัดทัพนะเบื้องต้นก็จะส่งอย่างพวกบีวอนโรเบิร์ตกองหน้าที่กำลังทำผลงานได้ดีลงเป็นตัวจริงส่วนแนวรับก็จะเป็นพวกอเล็กซานโดอาเวสจะยืนประจำการร่วมกับทรงศักดิ์เทมเขียวแล้วก็มีโจเซฟไทเลอร์เป็นทีเด็ดในแดนกลางนะโดยคุณธนพรสมศรีเนี่ยผู้อำนวยการสโมสรก็มั่นใจว่าเกมนี้เนี่ยทางทีมเยือนเนี่ยทางอุบล UMT เนี่ยน่าจะคว้าชัยชนะเก็บ3คะแนนได้เพื่อเป้าหมายก็คือขยับอันดับขึ้นสู่หัวตารางก็เชิญชวนแฟนบอลนะชาวจังหวัดอุบลหรือว่าบ้านใกล้เลนเคียงให้เข้ามาชมเกมกันให้มากๆเพื่อให้นักเตะได้โชว์ผลงานแบบเต็มที่มีกำลังใจมีเสียงเชียร์นะแล้วก็ทำตามเป้าหมายที่วางเอาไว้ให้ได้ครับผมก็เป็นดาร์บี้แมตช์ที่แน่นอนครับว่านักเตะทั้ง2ทีมก็เฝ้าคอยเกมนี้กันมานะอุบลเองUMT บางคนก็เคยอยู่กับทาง FC มาก่อนใช่ก็ขยับขยายย้ายไปนะครับครับผมนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวคร่าวๆที่เอามาฝากคุณผู้ชมครับในดับบี้แมตช์เมืองอุบลที่ SMM TV เราจะถ่ายทอดสดด้วยมาถัดมามาดูโซนภาคใต้กันหน่อยดีกว่าเป็นข่าวดีของแฟนบอลชาวจังหวัดสตูลนะก่อนหน้านี้เขาทำยื่นเรื่องไปช่วงภาคบอลใต้เนี่ยโซนภาคใต้เขาจะพักฤดูกาลยาวหน่อยไปเปิดนี่ก็ช่วงเดือนสิงหาคมทำให้ช่วงนี้หลายทีมก็จะพยายามหาโปรแกรมอุ่นเครื่องหรือบางทีมก็อาจจะออกไปนอกสถานที่ไปอุ่นเครื่องตามจังหวัดต่างๆก็ล่าสุดครับทางสตูลยูไนเต็ดได้รับข่าวดีอย่างที่บอกไปก็คือ SCG เมืองทองเต็ดรับตอบตกลงที่จะมาลงทำการแข่งขันแมตช์อุ่นเครื่องพิเศษนะในวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนโดยล่าสุดเนี่ยทางสโมสรได้แจ้งราคาบัตรฟุตบอลนัดพิเศษนี้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยก็มีทั้งหมด3ราคานะฮะครับมี VIP อันนี้แพงหน่อยนะฮะ 1,000 บาทมีจำนวน50ใบนะครับแต่ว่าถ้าซื้อบัตร VIP เนี่ย1ใบก็จะได้เสื้อด้วยจะเป็นเสื้อยืดเหมือนกับว่าสตูลพบเมืองทองจะเป็นเป็นการสกรีนไว้เป็นเสื้อพิเศษก็มีทั้งหมด50ตัวแบบเฉพาะกิจเลยเฉพาะกิจเฉพาะแมตช์นี้โดยเฉพาะนะส่วนบัตรแต่ว่าระบุที่นั่งนะฮะก็จำนวน950ใบใบ150บาทก็คือเกือบ 1,000 ใบนะคือการบอกเบอร์ที่นั่งเฉพาะคือการจำหน่ายบัตรรอบนี้ของสตูลต้องกำหนดที่นั่งเฉพาะเพราะคนดูเยอะแน่นอนนะฮะก็คือขายตามจำนวนเก้าอี้คือเก้าอี้เนี่ยมีกี่ตัวก็คือ950ตัวก็ขายเท่านั้นครับนะครับส่วนบัตรทั่วไปฮะ100บาทอีกฝั่งนึงฝั่งนึงใช่ก็สามารถไปเดินดูก็ได้ตามสบายใจนั่งตรงไหนก็ได้นะฮะก็จะเป็นรวมในบัตร100บาทนี่จะเป็นพวกฝั่งไม่มีหลังคาแล้วก็อัฐจันทร์เสริมรอบสนามคือวันนั้นจะมีการเสริมอัฐจันทร์เพิ่มด้วยนะฮะก็สำหรับบัตร VIP แล้วก็บัตรระบุที่นั่งนี่จะเปิดขายล่วงหน้าตามสถานที่ต่างๆด้วยนะใช่มีหลายที่ตามในจังหวัดสตูลนะอย่างพวกร้านนิวบอลสปอร์ตที่ทำการช็อปสโมสรอะไรอย่างเงี้ยครับพวกฟาซีคาเซ็นเตอร์คาเฟ่อเมซอนปั๊มปตท.ครับผมก็ลองติดตามดูในแฟนเพจแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีจำหน่ายบัตรนะนะส่วนบัตร100บาทเนี่ยก็ไปซื้อได้วันแข่งขันหน้าสนามเดียว100บาทครับส่วนพวก VIP หรือว่าที่จำกัดที่นั่งนี่ก็ตามสถานที่ที่เขาระบุไว้นะครับผมย้ำอีกทีนะกันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนะแมตช์ที่แฟนบอลสตูลน่าจะตั้งตารอคอยเป็นพิเศษใช่เจอกับ SCG เมืองทองก็นักเตะชื่อชั้นระดับประเทศเลยหลายๆคนนะครับผมไปโชว์ฝีเท้ากันถึงนู่นเลยนะครับอ่ะมาดูกันต่อโซนภาคอีสานครับผมจังหวัดชัยภูมิก็ปีนี้ก็เป็นมาแชร์ชัยภูมิ FC นะกะเรียนพยองพวกเขามีการเสริมทัพนักเตะรายล่าสุดนี่เป็นอดีตนักเตะเก่าด้วยแล้วก็เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขชาวจังหวัดชัยภูมิด้วยครับผมก็เป็นเจ้าโอนะฮะดานุสรผุยแสงพันธ์ก็เป็นชาวชัยภูมิโดยกำเนิดด้วยก็เป็นอดีตนักเตะเก่านะตอนนั้นก็ใช้ชื่อว่าชัยภูมิยูไนเต็ดนั่นเองเพิ่งจะเล่นปีที่แล้วนะใช่แต่ว่าใช่ประมาณนั้นแต่ว่าปีช่วงที่ผ่านมาเนี่ยแกพักไม่มีทีมนะฮะก็ไปเป็นอาจารย์ที่กศน.จังหวัดชัยภูมิเนี่ยนะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยทางน้าชูซึ่งก็รู้จักฝีเท้าเคยเห็นฝีเท้าของเจ้าโอเป็นอย่างดีก็สนิทกันนะฮะก็ดึงเจ้าโอเนี่ยมาช่วยทีมเนื่องจากว่าเป็นนักเตะที่มีประสบการณ์วัย31ปีเนี่ยจะมาช่วยประคองน้องๆในทีมได้นะฮะก็ประสบการณ์ที่สูงนะครับเคยเล่นโอ้โหตั้งแต่ราชาในยุคถ้วยขออ่ะแล้วก็เล่นพวกราชนาวีคริสเตียนไทยปตท.ระยองระยอง FC อุดรราชวิถีแล้วก็ชัยภูมิเป็นครูด้วยใช่ไหมอย่างที่พี่โนบอกเป็นครูที่กศน.นะซึ่ง
ทางนัชชูเองก็บอกว่านักเตะที่จะเสริมเข้ามาเนี่ยต่อจากนี้อาจจะไม่มีเพราะว่างบประมาณนี่น้อยจะเน้นดึงจากอะคาเดมี่ขึ้นมาสโมสรจะไม่มีคัดตัวด้วยนะไม่มีคัดตัวด้วยนะฮะก็จะดันนักเตะที่เป็นเยาวชนนี่ขึ้นมาครับส่วนนักเตะเก่าๆก็จะมีแบบว่าปล่อยไปบ้างบางคนที่ไม่ได้ใช้งานเพราะว่าต้องประหยัดงบครับผมก็เป็นทีมที่ไม่ได้เงินถุงเงินถังอะไรครับแต่มักจะสร้างผลงานเซอร์ไพรส์นะเวลาเจอกับทีมใหญ่ๆนี่เก่งนะฮะเก่งกับทีมใหญ่มากครับผมปิดท้ายเบรกแรกยังอยู่ที่โซนภาคอีสานครับไปดูอุบลยูเอ็มทีเต็ดก็ผลงานช่วงหลังๆสกอตต์คูเปอร์ก็ถือว่าโอเคในระดับหนึ่งแต่ก็ยังไม่ดีมากใช่แต่ก็ยังขาดพวกความคงเส้นคงวาครับก็ล่าสุดเนี่ยทางสกอตต์คูเปอร์เองเขาก็เปิดเผยว่าก่อนหน้านี้เคยมีทีมในระดับไทยพรีเมียร์ลีกติดต่อให้แกไปคุมทีมเหมือนกันนะครับแต่พอแกได้พูดคุยกับบอร์ดบริหารของอุบลแล้วก็รู้สึกเหมือนกับว่าเขาจริงใจรู้สึกเหมือนกับว่ารู้สึกดีด้วยครับแล้วก็มันมีอีกเหตุผลนึงก็คือเรื่องครอบครัวโอ้โหก็คือว่าทีมที่เข้ามาทาบทามคูเปอร์เนี่ยแน่นอนครับเพราะว่าอดีตนี่ก็เคยคุมอย่างเมืองทองมาพวกนี้นะฮะบุรีรัมย์พวกนี้ก็เคยคุมไปคุมอินโดมาด้วยทีมในอินโดนีเซียแต่ตอนนี้เขาก็บอกว่าปัดทีมพวกนั้นหมดเพื่อที่จะมาอยู่อุบล UNT United นะครับส่วนครอบครัวฮะก็คือแฟนเขานะฮะก็เตรียมที่จะมาเป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษนะที่ UMT ก็คือมอการจัดการเนี่ยอิสเทิร์นเนี่ยคือสปอนเซอร์หลักสปอนเซอร์ใหญ่ใน UMT United เนี่ยก็เตรียมที่จะมาเป็นอาจารย์สอนภาษาที่นั่นส่วนลูกชายทั้งสองคนก็เรียนอยู่ที่นี่ก็จะมาศึกษาที่เมืองไทยนะก็คือว่าครอบครัวมาอยู่เมืองไทยหมดก็คือจริงๆก็อยู่มาก่อนหน้านี้นะตั้งแต่ที่สมัยอยู่เมืองทองก็อยู่เมืองไทยแต่ว่ายังไม่ได้มาเป็นอาชีพไงก็คืออาจจะอยู่กินเที่ยวไปรอบนี้เนี่ยดูแล้วน่าจะปักหลักฐานน่าจะอย่างต่ำก็ 3-4-5 ปีอ่ะจริงไหมก็ดูลูกชายเรียนไงใช่นะไฮสคูลนะที่นานาชาติในอุบลนะฮะต้องบอกว่าเป็นการวางอนาคตครอบครัวอย่างจริงจังนะฮะก็ดูแล้วคราวนี้อุบลยูเอ็มทีในเต็ดน่าจะได้รับการพัฒนาแบบยาวๆแหละดูแล้วสกอตต์คูเปอร์ก็คงน่าจะทำทีมระยะยาวแล้วนะใช่นะครับก็อย่างน้อยสักปี2ปีเอาไว้ก่อนนะผลงานดีก็ต่อสัญญาไปแล้วก็ไม่แน่เหมือนกันว่าอุบลนี่ก็อาจจะขึ้นชั้นได้ภายในปีนี้นะฮะเพราะว่าดูจากศักยภาพความทุ่มเทของทั้งประธานสโมสรบอร์ดบริหารแฟนบอลนักเตะนี่ก็มีโอกาสเหมือนกันก็เนี่ยเดี๋ยวดูเลข2แล้วกันของจริงแล้วแหละเลข2พอสิ้นฤดูสิ้นตลาดซื้อขายนักเตะคราวนี้แหละสู้กันแบบจริงๆแล้วนะครับผมอ่ะก็นี่ก็เป็นข่าวสารในช่วงเบรกแรกที่นำมาฝากคุณผู้ชมครับช่วงหน้ายังมีข่าวสารอื่นอีกมากมายครับเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักกันสักครู่ก่อนครับเอาครับกลับมาอยู่กันต่อในช่วงสุดท้ายของรายการเดี๋ยวไปดูโซนกรุงเทพภาคกลางครับเสือรังสิตครับรังสิต FC จบครึ่งซีซั่นแรกครึ่งทางพวกเขาถือว่าผลงานดีเลยทีเดียวนะแม้ว่านักเตะนี่จะอายุเฉลี่ยกันค่อนข้างที่จะน้อยก็จบอันดับที่5ของตารางคะแนนครับ13เกมมีอยู่22คะแนนเรื่องนี้ก็ทำให้ทางด้านโค้ชรุ่นครับอรุณตุลวัฒนังกูลเนี่ยก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าตอนนี้เนี่ยเด็กบางรายภายในทีมเนี่ยมีผู้ใหญ่ก็คือผู้ใหญ่ทางฝั่ง BG เนี่ยทีมแม่เนี่ยครับจับตามองเป็นพิเศษเหมือนกันนะใช่เขาบอกว่าผลงานที่ออกมาเนี่ยมันน่าพอใจนะฮะจบที่5ซึ่งเมื่อเทียบกับปีก่อนเนี่ยถือว่าผลงานดีกว่าชัดเจนนะฮะโดยเฉพาะนักเตะที่บางคนเนี่ยเพิ่งจะก้าวขึ้นมาเป็นนักบอลอาชีพเนี่ยปีแรกแต่ว่าสามารถพัฒนาฝีเท้าได้เมื่อได้โอกาสเนี่ยคือส่งไปปุ๊บก็ทำหน้าที่ได้ปั๊บนะก็คือว่าไม่ต้องไปปลุกปั้นมากนักนะฮะซึ่งทีมเบนเนี่ยมีอายุประมาณสัก 17-18 ปีนะส่วนใหญ่เด็ก 17-18 มัธยมอยู่เนาะประมาณม .5 ม .6 หัวยังเกรียนๆกันอยู่นะฮะทำให้ทางผู้ใหญ่ของ BG เนี่ยซึ่งเป็นทีมพี่บางกอกการ์ดเนี่ยจับตามองอยู่เขาบอกว่าประมาณ 3-4 คนฮะในชุดนี้เนี่ยที่ตอนนี้เล็งๆอยู่ใช่ไหมใช่มีโอกาสที่จะก้าวขึ้นไปอยู่กับทีมบางกอกการ์ดในปีหน้าดูแล้วกันนะเพราะว่ารังสิตเองก็เคยมีนักเตะที่ขึ้นจากรังสิตขึ้นชุดใหญ่ก็มีนะครับธนาสิทธิ์อย่างเงี้ยเจ้าเต่าดินโยเนี่ยอันนี้ที่ชัดเจนเลยขึ้นทีมชาติด้วยแต่ว่าซีเกมนี่ไม่ติดครับผมมาดูกันต่อข่าวสารนี้มาฝากผู้ชมโซนภาคเหนือครับครับการคัดตัวช่วงนี้เป็นโซนภาคเหนือกำแพงเพชรไกลไปหน่อยถ้าเป็นเรานะครับผมใช้เวลาเดินทางสักพักแต่ถ้าเกิดอยู่แถวย่านนั้นก็หอบฮิ้วสตาร์ทไปร่วมกันได้นะก็วันที่2ถึงวันที่9มิถุนายนครับที่สนามชากังลาวสเตเดียมก็เป็นการคัดตัวของสโมสรกำแพงเพชร FC ใช่ครับแต่ว่าจำกัดอายุนิดนึงนะฮะเพราะว่ากำแพงเพชรเองเป็นทีมที่รักเด็กครับโค้ชเสกชอบเด็กต้องมีอายุตั้งแต่16ปีถึง22ปีเท่านั้นใช่
นะฮะซึ่งวันที่2ถึง9มิถุนายนนี่ก็ฮิ้วสตาร์ทไปคัดตัวกันได้ฝั่งชาตินี่ก็รับนะเอาหมดแต่ว่าต้องเหลือไม่เกินตำแหน่งคือเขาบอกว่าทีมเนี่ยจะมีการปล่อยนักเตะออกไป6คนครับนะฮะส่วนนักเตะต่างชาติเนี่ยยังว่างอยู่1คนนะก็ไปคัดตัวกันได้วันที่2ถึง9ก็ตั้งแต่บ่ายโมงนะฮะส่วนช่วงทดสอบฝีเท้าก็อุ๊ยบ่าย2ถึง4โมงน่าจะต้องทนแดดนะก็บ่ายโมงลงทะเบียนอ่ะแล้วก็ทดสอบฝีเท้าบ่าย2ถึงบ่าย4ทำไมไม่คัดไม่ทดสอบสัก 5-6 โมงอ่ะนี่ต้องถามพิเศษเพราะว่านักเตะเองบางคนนี่กลัวแดดนะอาจจะโชว์ศักยภาพออกมาไม่ค่อยได้โหถ้ากลัวแดดไม่ใช่แบบดี2ผมว่าอย่าเลยอย่าเพราะเตะกันช่วง 4:00 นเย็นอยู่แล้วนี่ครับครับอ่ะไปดูโซนภาคอีสานกันหน่อยศรีสะเกษครับศรีสะเกษยูไนเต็ดก็มีทีมรุ่นพี่อย่างศรีสะเกษ FC ที่ลดแล่นอยู่ในศึกไทยพรีเมียร์ลีกก็พวกเขามีความสัมพันธ์อันดีกันแล้วก็เมื่อไม่นานที่ผ่านมาเนี่ยทางทีมบอบริหารของทีมกรูปีอันตรายเนี่ยก็มีการมอบสินน้ำใจเล็กๆน้อยๆเป็นโบนัสช่วงที่แม้ว่าโซนภาคอีสานจะต้องทำการแข่งขันกันอยู่ก็อยากจะเพิ่มขวัญกำลังใจให้นักเตะลำดวนเพิงก็เลยมอบคล้ายๆเงินสนับสนุนเล็กน้อยให้กับทางสโมสรศรีสะเกษยูไนเต็ดครับนะครับก็ถือว่าเป็นโชคดีของนักเตะศรีสะเกษยูไนเต็ดนะซ้อมเสร็จก็ได้รับโบนัสกันแต่ว่าไม่ได้บอกว่ากี่บาทนะฮะคงไม่ได้มากมายนะแต่ว่าก็โอเคอ่ะนะฮะจะได้มีแรงในการฝึกซ้อมทำการแข่งขันกันก็ทางฝั่งศรีสะเกษ FC นี่ก็คุณธเนศคฤรัตน์ครับประธานสโมสรนะส่งตัวแทนมามอบสินน้ำใจเล็กๆน้อยๆอย่างที่พี่โนบอกก็เงินอาจจะไม่ได้มากหรอกแต่มันแสดงถึงน้ำใจทีมร่วมจังหวัดกันอย่างน้อยทีมพี่ก็ยังให้การสนับสนุนทีมน้องต้องบอกว่าโชคดีนะฮะว่าเป็นทีมที่อยู่ในจังหวัดเดียวกันแต่บอกว่าศรีสะเกษ FC นะทีมพี่เนี่ยตอนแข่งนี่คนเยอะนะใช่ตอนแข่งนี่เต็มสนามแต่ว่าทีมน้องอาจจะน้อยไปหน่อยทีมน้องนี่ต้องย้อนไปสัก3ปีตอนลอตแชมเปี้ยนลีกใช่ช่วงนั้นนี่ปรีชาเขื่อนคำบูมบูมเลยนะฮะต้องบอกว่าก็น่าสนใจเหมือนกันว่าศรีสะเกษยูไนเต็ดเนี่ยปีหน้าจะเป็นยังไงครับผมเพราะว่าทุนดีอยู่เพราะว่ามีทีมพี่คอยหนุนอยู่ครับปิดท้ายอีกหนึ่งข่าวแล้วกันมอบเงินนครศรีเฮอริเทจครับ NSTRU ก็ได้รับข่าวดีหลังจากไปลงฟุตบอลลงแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรครับที่จังหวัดกระบี่นะมีผู้ใหญ่ใจดีเนี่ยเป็นตัวแทนสมาคมสื่อจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยมอบเงินสนับสนุนให้กับสโมสรจำนวนเงิน 10,000 บาทโอ้โหอันนี้เปิดเผยนะว่า 10,000 บาทนะก็เป็นนายุทธนาแต่งบงก็เป็นตัวแทนของสมาคมสื่อครับที่นครศรีเขานะฮะก็บุกไปยังสนามแข่งขันวันนั้นเป็นกระชับมิตรกระบี่ชนะนครศรี 2-1 นะครับถึงแม้จะแพ้นะแต่ว่าได้เงินนะฮะ 10,000 บาทไปครับผมนี่ก็เป็นข่าวสารทั้งหมดที่นำมาฝากคุณผู้ชมเวลาบีบหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวช่วงหน้าจะมีรายการพิเศษสเปเชียลครับมาอัปเดตความพร้อมหรือว่าเจาะลึกข้อมูลสถิติต่างๆนะที่ทีมงานรายการสเปเชียลเกี่ยวกับฟุตบอล4เกมที่จะทำการแข่งขันกันในเวลา 19:30 นก็ทาง SMTV เราจะนำข้อมูลลึกๆบางสิ่งบางอย่างที่คุณผู้ชมอาจจะไม่รู้เนี่ยนำมาฝากในรายการนี้ก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับส่วนวันนี้ครับทีมงานเล่าข่าวดิวิชั่น2รวมไปถึงพวกเราทั้ง2คนต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ